ปาจิตตกุมารกลอนอ่านมีโจทย์มาว่าเมืองพิมายนี้แต่เดิมทีเหตุผลเป็นชนายจึงเรียกรำอยู่เป็นเรื่องเมืองพิมายจำเลยชายผู้รู้แท้แก่คดีจึงกล่าวว่าเทวดาท่านบอกไว้เมืองพิมายเดิมชื่อเมืองพาราณสีพึ่งมาเปลี่ยนเพี้ยนเรียกเอาดิบดีเมื่อปาจิตพระจักรีกับอรพิมเดิมปาจิตนั้นมาได้นางพิมก่อนพระเนื้ออ่อนคืนไปเมืองโดยปัดชิมอยู่ภายหลังพรหมทัตทำบุมวิมไปเอานางอรพิมมาเป็นเมียชมพระปากลับมาครั้นรู้เรื่องให้แค้นเคืองพรหมทัตประดาเสียงในอกร้อนเหมือนหนึ่งไฟประไลเลียพระมุ่งมาให้จะเอาเมียนั่นคืนมาจากกระพงตรงเข้าพระราชทานแม่นงครานแลเห็นพระเชษฐาจึงร้องทักออกประจักษ์ว่าพี่มาชาวพาราลือสะท้อนขจรเมืองแต่นั้นมาชาวพาราพากันเรียกนำสำเนียกลือเล่าเป็นราวเรื่องให้นามเมืองชื่อว่าพี่มาเมืองทุกคนเนืองเรียกเป็นเรื่องเมืองพี่มาที่เกิดใหม่ชายหญิงไม่รู้เรื่องเรียกนามเมืองผิดกันนั้นหนักนางเมืองพี่มาก็มาเพี้ยนเปลี่ยนวาจาทุกคนว่าเรียกเป็นเรื่องเมืองพิมาย